าละครับหลายคนครับมีคำถามมาเยอะมากเราบอกว่าเอเจลเรานะครับเป็นนวัตกรรมใหม่สามารถดูดซึมสารอาหารเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดในร่างกายใช้เวลาเพียงแค่ 3-15 นาทีหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันโม้หรือเปล่าหรือว่าพูดเวอร์หรือเปล่านะครับผมจะมาสาธิตให้ทุกท่านเห็นแบบเห็นภาพกันเลยกันว่าเฮ้ยการดูดซึมที่รวดเร็วมันเป็นยังไงนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมจะมีแก้วอยู่2ใบนะครับจำลองให้ดูนะครับแก้วเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นกระเพาะอาหารเราครับนี่คือน้ำเปล่านะน้ำที่เราดื่มนะผมเทเลยนะให้ดูเท่าๆกันเลยเนี่ยไม่มีขีดตรงขอบพอดีนะครับใกล้เคียงกันแล้วปั๊บเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาหารเสริมมันมีรูปแบบเม็ดผงน้ำเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างมาสัก4ยี่ห้อผมไม่เปิดเผยยี่ห้อแล้วกันนะตัวนี้เป็นโคคิวเทนนะครับเป็นของเมืองนอกผมจำลองนะถ้าอันนี้คือกระเพาะอาหารเรานะครับจำลองให้มันเหมือนนิดนึงนะผมขออนุญาตใส่น้ำส้มสายชูมันจะเป็นกรดใช่ไหมครับในกระเพาะเราอ่ะมันจะเป็นกรดนะครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวกลัวหาว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนกระเพาะเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยใส่ก็กะคร่าวๆแล้วกันนะผมกะบีบๆไปแล้วกันให้เข้มๆเลยนี่เหมือนกันนะกะๆนะสองอันนี้ก็คือจำลองนะครับว่ามันเหมือนมันน่าจะเป็นกรดแล้วแหละนะครับอ๋อนะครับผมใส่ถ้าวันนี้เรากินเข้าไปครับกระหล่นเข้าไปปึ้งนี่อีกตัวหนึ่งนะนี่แคดเบอรี่ครับของเมืองนอกเหมือนกันผมจำลองให้ดูกินหล่นเข้าไปปึ๊บในกระเพาะนี่ลอยมันก็จริงๆมันก็อยู่ในกระเพาะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นวิตามินรวมนะบางคนชอบกินวิตามินรวมแบบเม็ดนี่ครับแข็งเป๊กเลยไปนี่วิตามิน B รวมครับไปตั้งทิ้งไว้เดี๋ยวจับเวลาดูนะครับเดี๋ยวผมมาจับเวลาให้ดูนะครับว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นนะเดี๋ยวดูการดูดซึมแต่ผมจะมาให้ดูว่ากี่นาทีกว่ามันจะละลายซึ่งบัตรหลายๆคนเนี่ยคุณเป็นเขาเรียกกระเพาะไม่ดีหรือไตคุณไม่ดีนะคุณกินพวกนี้ไปนานๆนะย่อยไม่หมดนะมันก็สะสมที่ตับไตคุณสุดท้ายแล้วคุณกินอาหารเสริมที่เป็นรูปแบบเม็ดนานๆสะสมมานานๆก็อาจจะมีโอกาสมีความเสี่ยงเพิ่มในการเป็นโรคไตได้แต่ถ้าเกิดวันนี้คุณกินแบบเจลสมมุตินะผมยกตัวอย่างให้ดูเจลสมมุติเราดูดเข้าไปฉีกซองแล้วดูดนะดูดแทนปุ๊บพอมันไหลเข้าไปในคอมันก็เหมือนไหลเข้าไปในกระเพาะอาหารเห็นมันบีบท้องซองไงนะปุ๊บดูนะนี่คือกระเพาะนะละลายเกือบหมดครับละลายเกือบหมดนี่ผมคนให้ดูนะคนพร้อมกันเลยกันนี่ใส่ไปก่อนนะนี่ผมกดแรงๆเลยอันนี้แบบเม็ดผมกดให้แรงๆเลยนี่ดูนะครับการดูดซึมเอาง่ายๆนะเจลเราเป็นเนื้อเดียวกับน้ำไปแล้วหมายความว่าถ้าเกิดวันนี้คุณทานเข้าไปนะครับเข้ากระเพาะปั๊บมันละลายเกลี้ยงเลยจบเหมือนที่เราบอกจริงๆไหมครับบางคนคิดว่าเฮ้ยมันดูดซึมได้จริงไหมเนี่ยก็คือให้คุณเห็นเป็นรูปธรรมเลยนะเนี่ยเนี่ยจบแล้วเป็นเนื้อเดียวกับน้ำพร้อมดูดซึมแต่ถ้าแบบเม็ดนี่ครับยังนอนก้นอยู่เลยครับยังนอนก้นอยู่ยังอยู่ครบครับละลายบ้างละลายนิดหน่อยละลายบ้างนิดหน่อยแล้วเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะจับเวลาตั้งจริงไว้นะครับก็กลนไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่ากี่นาทีผมจับเวลาดูแล้วกันนะว่าอีกกี่นาทีมันจะละลายหมดแล้วกันโอเคครับครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเกือบ20-30นาทีแล้วนะครับเนี่ยครับก็มาดูนะครับเม็ดข้างบนแคปซูลเนี่ยครับก็ยังลอยอยู่เลยเนี่ยนี่ยังลอยเป็นเม็ดอยู่เลยนะครับข้างล่างเนี่ยก็ยังละลายอยู่เต็มแล้วก็ยังเป็นเม็ดๆอยู่เนี่ยยังเป็นเม็ดอยู่เลยแบบซักออกมาได้หมดเลยครับแล้วส่วนข้างล่างนะด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นแบบตะกอนอ่ะเต็มเลยเนี่ยหมายความว่าถ้าวันนี้นะครับคุณทานพวกนี้ไปนานๆนะครับคือรูปแบบเม็ดเนี่ยมันก็มีบางส่วนที่ดูดซึมไปแต่บางส่วนที่ดูดซึมไม่หมดเนี่ยมันก็จะเป็นผงพวกนี้นะครับมันจะไปทำลายเขาเรียกว่าไตอ่ะมันต้องไปกรองพวกนี้ออกไตมันก็เหมือนเครื่องกรองยาพวกนี้ที่กินไปอ่ะมันละลายก็ดูดซึมเข้ากระแสเลือดไปส่วนที่ไม่ดูดซึมพวกนี้
มันก็จะไปกองออกที่ไตถ้าเกิดท่านลองคิดดูวันนึงถ้ากิน 4-5 เม็ดหรือว่ากินเยอะๆอ่ะไตก็ทำงานกรองอย่างเงี้ยทุกวันกรองทำงานหนักๆทุกวันสรุปว่าบางคนบอกว่าทำไมกินอาหารเสริมรูปแบบเม็ดอย่างเงี้ยไป5ปี10ปีเป็นโรคไตบางคนก็แข็งแรงดีอ้าวปรากฏว่าเนี่ยท่านต้องรู้ก่อนว่าถ้ากินพวกนี้นานๆนะครับสะสมไปนานๆตะกอนพวกนี้แหละมันทำให้ท่านมีโอกาสเป็นโรคไตได้นะครับแต่วันนี้นะครับท่านสามารถป้องกันอีกเรื่องที่แบบเจลหรือซึมเกลี้ยงหรืออย่างเงี้ยครับถามว่าตัวเจลเป็นตัวเลือกทางหนึ่งนะครับที่เป็นอาหารเสริมที่รูปแบบใหม่นวัตกรรมใหม่ที่ท่านจะมีตัวเลือกได้นะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะขับออกทางไตจริงไหมถ้าลองทานวิตามิน B รวมก็ได้ใครที่ยังไม่เคยกินอาหารเสริมนะให้ไปลองซื้อวิตามิน B รวมยี่ห้ออะไรกินก็ได้ครับกินไปประมาณสัก2ชั่วโมงอ่ะหลังจากกินอ่ะท่านลองไปฉี่ดูนะไปปัสสาวะดูนะฉี่ออกมาแล้วเป็นสีเหลืองเหลืองเหลืองแบบเหลืองเลยวิตามิน B รวมนะครับถ้าใครทานไปนะครับปัสสาวะออกมามันจะเป็นสีเหลืองแบบเหลืองเข้มๆเลยท่านจะสังเกตได้เห็นชัดเจนเลยว่ามันเหลืองมากนั่นแหละครับหมายความว่ามันนะครับตัววิตามินพวกนี้มันไปทำงานที่ไตได้จริงๆนะครับการจะบอกว่าถ้าท่านกินนานๆพวกนี้หลายๆปีมันก็สะสมส่งผลให้ท่านเป็นโรคไตได้นะครับก็เอเจลเรานะครับก็เป็นทางเลือกใหม่นะครับที่ให้ทุกท่านนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเป็นทางเลือกใหม่แล้วก็ทำให้ท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงโดยปราศจากเรียกว่าผลข้างเคียงต่ออาหารเสริมในรูปแบบที่เป็นแม่กงน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ